ลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับเรายังคงอยู่กับคุณหมาแม่ทองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาต่อเลยเหรียญต่อไปของหลวงพ่อสุดวัดกะหลงคือเหรียญนี่ฮะเขาเรียกเหรียญเจ้าทุยครับทำไมเรียกเหรียญเจ้าทุยคือที่มาเนี่ยก็คือประสบเหตุว่าคนชื่อทุยเนี่ยใช้อาวุธปืนเนี่ยทำร้ายตัวเองก็คือยิงตัวตายยิงตัวตายครับใช้ปืนลูกซองครับปืนลูกซองเนี่ยใช้เท้าเหนี่ยวไก่ก็คือกัดโอ้โหครับกัดแล้วปากถูกป่ะครับเพราะลูกซองมันยาวนี่ยาวถ้าออกนี่หัวนี่หายไปเลยนะครับแต่นี้เขาห้อยเหรียญนี้อยู่ครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยยิงไม่ออกก็เลยถอดครั้งแรกครั้งที่สองนี่หมายความว่าไงเขาสับปืนนะครับใช้เท้าเนี่ยสับยิงครั้งแรกไม่ออกไม่ออกครับครั้งที่สองไม่ออกครับผมก็เลยถอดวัตถุมงคลเนี่ยไว้ด้านข้างตัวเองจริงเหรอแล้วก็ใช้เท้าเหนียวทำไมถึงได้อยากตายได้ขนาดนั้นคือเป็นผมนี่ถ้าสองใจไม่ออกผมมีสติผมเลิกทำนะครับแต่ก็คือหลวงพ่อก็ช่วยเขาแล้วครับแต่ว่าก็เลยเป็นที่มาเป็นที่มาว่าพอตอนตำรวจไปเจอศพก็คือว่าก็คือเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเหรียญเนี่ยมีสร้อยวางอยู่ข้างสร้อยอยู่วางอยู่ข้างๆตัวครับผมวัตถุมงคลรุ่นนี้ครับคือเล่นรุ่นเขาก็เลยเรียกรุ่นเจ้าทุยครับไม่น่าเลยต่อฮะแบบเป็นไงรุ่นนี้แล้วจริงๆรุ่นนี้ชื่อเรียกเป็นทางการเรียกว่ารุ่นอะไรยังไงรุ่นส่งน้ำรุ่นส่งน้ำครับครับผมก็คือแจกแล้วฮะเป็นเหรียญทำแจกทำแจกครับแจกลูกศิษย์ลูกหาที่มางานส่งน้ำท่านครับผมครับเป็นไงวิธีดูด้านหน้าดูอะไรพี่วัดด้านหน้านะครับดูเส้นนะครับคำว่าสมุทรสาครนะครับครับผมตัวสุดท้ายจะมีรอยอดชัดเลยชัดไม่ต้องลงกล้องเลยต้องรอเรือไปคุณผู้ชมน่าจะเห็นนะเส้นวิ่งอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะทะแยงไว้เงี้ยทะแยงเฉียงเฉียงเห็นไหมในกล้องเห็นไหมช่างภาพพยักหน้าแล้วก็เห็นครับแล้วปลายมุมด้านบนหูเหรียญปลายมุมด้านบนหูเหรียญจะมีเส้นแตกออกมาไหนตรงไหนตรงด้านบนครับด้านบนตรงนี้ปลายเล็บผมอ๋อๆเห็นแล้วอันนี้ก็เห็นนี่ตรงนี้เลยอยู่ในเหรียญนะครับก่อนจะถึงหูเหรียญเนี่ยจะเป็นเส้นข้างๆวิ่งมาครับมีทุกเหรียญใช่ไหมมีทุกเหรียญครับอันนี้เหมือนกันนะรุ่นเดียวกันชัดเลยตรงรอเรือนี่ก็ชัดนะครับครับเพราะฉะนั้นเหรียญหลวงพ่อสุดรุ่นส่งน้ำหรือรุ่นเจ้าทุยเนี่ยต้องมีเส้นแตกอย่างนี้ทุกเหรียญส่วนใหญ่เป็นจุดสังเกตของด้านหน้าครับผมแล้วมีอะไรอีกเรียบร้อยไหมก็มีด้านล่างแล้วของเล่นแบบติดปะของเล่นแบบชัดไหมเส้นแตกชัดครับนะอ้าวค่อนข้างคมชัดเหมือนกันอ๋อเหรอฮะแล้วดูลักษณะพิมพ์ทรงเนี่ยจะเอียงๆนะใช่ครับมากเหมือนรูปท่านอาจจะเอียงๆมันจะเนี่ยเหมือนเอียงมาทางนี้เอียงครับผมเอียงมาทางด้านนี้นิดนึงด้านหลังอ่ะด้านหลังเป็นไงด้านหลังมีจุดอะไรสังเกตไหมด้านหลังคำว่าอายุนะครับจะมีคำว่าเส้นแตกเหรอ13 เมษายน 2515เนี่ยครับครับผมมีเส้นมีเส้นแตกครับครับเห็นแล้ว13 เมษายน 15ใช่ตรงเลข1ครับอยู่ตรงเลข1แตกผ่านหน้าออ่างมาครับครับผมแต่ของเล่นแบบก็มีเส้นแตกพวกนี้เหรอใช่ครับแล้วมันทำไงเขาทำไงเขาถอดเขาถอดจากของจริงเนี่ยมันไม่น่าติดนะติดครับติดเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการเขาดีครับเหรอฮะแล้วแต่ติดแบบบางๆไหมหรือว่าติดชัดเลยติดค่อนข้างไม่ชัดทีเดียวอ๋อเพราะฉะนั้นก็ต้องดูสังเกตถ้าอ่ะงั้นต้องมาจบที่ตัวตัดได้ดีอย่างนี้ครับตัวตัดต้องเป็นไงฮะตัวตัดด้านข้างเนี่ยจะมีรอยเว้าเข้าไปครับผมตรงไหนอ่ะตรงฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้ไหมเห็นแล้วฝั่งนี้ครับตรงคำว่าพระครูใช่ไหมครับตรงใบหูเห็นแล้วใบหูของหลวงพ่อจะมีการแอ่นเข้าไปหน่อยนึงอ๋อครับผมมีรอยเว้าแอ่นเข้ามานิดนึงครับผมสำคัญก็คือผมคิดว่าดูรอยแตกอ่ะพอได้แต่ว่าเราต้องเห็นรอยแตกของจริงก่อน
ต้องเห็นความจริงครับผมดูรายละเอียดของจริงก่อนเอาละแล้วก็เรียบร้อยแล้วพระสายลุ่มน้ำแม่กองที่น่าสนใจที่พี่มหาเอามานำเสนอเดี๋ยวจะมีพระสายใต้แถมมาใช่ครับคือไหนๆเราลงไปทางใต้แล้วเดี๋ยวลงไปต่อใช่จะเดี๋ยวผมขอจบซีรีส์ตรงลุ่มน้ำแม่กองก่อนปัจจุบันนี้ถ้าไม่นับตรงเนี้ยเพราะตรงนี้อาจจะแบบมีค่านิยมที่สูงครับเอาค่านิยมแบบว่าเบาๆที่น่าเก็บและอนาคตมีแบบว่ามีค่านิยมแนะนำหน่อยสายลุ่มน้ำแม่กองปัจจุบันนี้สัก3องค์นะครับแนะนำท่านผู้ชมหน่อยพระมหาสุรศักดิ์ครับผมแล้วก็พระจันใจที่ไหนวัดไหนยังไงวัดเดี๋ยวกันพระมหาสุรศักดิ์วัดอะไรฮะวัดประดูวัดประดูวัดประดูครับอำเภอมะวาจังหวัดสมุทรสงครามคุณผู้ชมไปกันครับแล้วก็พระจันใจครับวัดพญาตครับผมอำเภอมะวาจังหวัดสมุทรสงครามครับผมท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมท่านยังมีชีวิตทั้งสองรูปนี้ยังมีชีวิตอยู่คือยังทันท่านตอนนี้ไปสะสมก็ได้เลยถ้าเกิดศรัทธานะสามก็คือพระจันอิฐครับผมวัดจุฬามณีก็ยังทันท่านอยู่ก็ยังทันท่านอยู่ครับเป็นท่านเป็นเจ้าอาวาสไหมปัจจุบันนี้ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะครับอายุเท่าไหร่แล้วอายุท่านมาแต่ประมาณสัก60อ๋อ60นะฮะประมาณครับผมที่วัดก็ยังทำวัตถุมงคลอยู่ถูกไหมครับผมไปบูชากันได้ครับคือสบายใจไปบูชาที่วัดของพ่อไม่มีแน่นอนแล้วก็รายได้ก็ทำบุญที่วัดด้วยใช่วัดก็เอาไปทำนุบำรุงวัดนั่นแหละทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็วัดครับผมสิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุอะไรทำรุดเสียหายก็จากเนี่ยที่คุณผู้ชมไปบูชากันนะใช่ครับครับผมไปกันนะ3องค์อีกทีขออีกทีหนึ่งหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์พระมหาสุรศักดิ์สองพระอาจารย์ใจวัดพญาครับสามก็คือพระอาจารย์อิฐครับจุฬามณีโอเคเรียบร้อยนะฮะสายลุ่มน้ำแม่กองถือได้ว่ามีเกจิคณาจารย์ดังๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันตลอดใช่ครับนะครับผมต่อมาคือนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชทำไมถึงต้องอยากจะแนะนำเพราะอะไรฮะเพราะว่าท่านมีอภินิหารแล้วก็ความเป็นพระที่อริยสงฆ์ที่น่าเคารพนับถือกราบไหว้มากแล้วพี่มหาไปรู้จักท่านไงผมก็คืออ่านประวัติท่านแล้วก็มีความชอบศรัทธาแต่ว่าปัจจุบันนี้ท่านไม่มีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมท่านเสียไปแล้วครับอ๋อเป็นพระยุคพ.ศ.อะไรฮะท่านเกิดประมาณราวๆ2400ครับผม40กว่าครับจนถึงน่าจะละสังขารประมาณ80กว่าอ๋อครับผมครับผมมาเลยประวัติท่านพอได้ไหมคร่าวๆท่านเป็นคนปากพนังอำเภอปากพนังแล้วก็บวชตอนอายุครบ20ครับบวชเสร็จท่านก็ทุดงไปทางนครศรีธรรมราชบ้างทางพัทลุงชุมพรสุราษฎร์แต่ส่วนใหญ่เป็นแถบทางใต้ครับแล้วก็กลับมาอยู่ที่วัดครับผมวัดหลวงมนเนี่ยครับฮะหลวงมนครับผมแล้วก็ญาติโยมก็มาขอพวกรอยมือรอยเท้าท่านอ๋อเหรอฮะครับรอยมือรอยเท้าท่านแล้วก็มีอัคระยันที่ท่านจารย์ให้ด้วยครับผมบนผ้ายันถูกไหมบนผ้ายันครับผมแต่ผ้ายันนั้นเนี่ยคือใครประสบพบเหตุเนี่ยคือมีการโดนยิงโดนแทงเนี้ยไม่เข้าโอ้เหรอฮะท่านก็โด่งดังมาตลอดครับจนมาปี2513ครับผมได้สร้างเหรียญรูปท่านขึ้นมาเป็นครั้งแรกครับสร้างขึ้นมาด้วยเพราะอะไรตอนนั้นที่สร้างน่าจะมีงานสำคัญที่วัดนะครับครับครับผมก็สร้างในการ2แบบก็คือมีเหรียญนี่แล้วก็รูปหล่อครับผมก็คือเหรียญที่ผมถืออยู่นี่แหละครับแต่รูปหล่อเนี่ยครับเป็นรูปหล่อเหมือนท่านเต็มองค์มั้ยเต็มองค์นั่งเต็มองค์อ๋อรูปขนาดเท่าไหร่ขนาดนี้ขนาดเนี้ยครับครับผมไม่ใหญ่มากโอเคครับแล้วไงต่อฮะงั้นแต่ว่านี้เราไม่มีรูปหล่อถูกมั้ยครับวางที่เหรียญนี้ดูยังไงด้านหน้าเนี่ยข้างถ้าส่องเข้าไปด้านซ้ายเนี่ยครับครับจะมีเส้นนูนออกมาตรงไหนตรงไหนตรงด้านซ้ายเนี่ยครับข้างแก้มท่านครับนะฮะอ๋อไหนดูไหนโอเคฮะตรงข้างแก้มท่านแถวๆนี้ถูกไหมครับเป็นเส้นนูนๆขึ้นมาอย่างนี้ครับครับผมแล้วมีอะไรแล้วก็มีรอยน่าจะเห็นนะมีเส้นนะครับครับผมด้านหลังวิ่งเต็มผิวเหรียญครับผมด้านหลังฮะด้านหลังเส้นก็จะวิ่งขวางครับผมมีเส้นแตกปลายยันทางด้านนี้เส้นแตกอ๋อโอเคไหนครับผ
ตรงไหนตรงยันแถวล่างเนี่ยอ๋อเออใช่ใช่ใช่ชัดเลยอันนี้ชัดเลยชัดเลยชัดเลยตรงนี้ชัดเลยที่มีรูปโทรมีรูปก็ไม่บอกครับนี่ต้องเส้นแตกถูกไหมเส้นแตกตรงนี้ครับแล้วก็เส้นแตกด้านนี้ด้านนี้ชัดเลยนะชัดเลยครับชัดเลยนั่นเนี่ยนี่ด้วยไหมด้วยครับนี่ด้วยครับผมนะฮะแล้วก็นี่ด้านหน้าที่บอกเส้นนูนๆนี่เส้นเห็นไหมชัดเลยชัดมากครับครับผมแล้วก็มีเส้นวิ่งที่ด้านหน้าเส้นที่ผิวเหลืองนี่ชัดเลยนะชัดครับครับผมด้านหน้ายังไม่ชัดเท่าไหร่ด้านหลังเนี่ยชัดเลยคุณผู้ชมดูเส้นวิ่งนี้ครับแล้วถ้าเขายังมาแยกกันว่าถ้าเกิดนิยมครับผมนะครับในร่องยันตรงนี้จะมีจุดไข่ปลาอยู่เล็กๆถ้าเป็นที่นิยมเหรอจริงๆคือเหรียญเดียวกันเหรอถูกไหมครับและนิยมนี่คือไงเกิดจากอะไรเกิดจากว่าจุดนี้เกิดจากอะไรมีรอยการแกะบล็อกของหรือว่าเศษอะไรเข้าไปติดเศษโลหะเข้าไปติดนะครับมันจะทำให้เป็นจุดตรงกลางเนี่ยอ๋อเนี่ยเหรอถือว่านิยมแค่นี้นะครับโอ้ก็ยังอุตส่าห์แยกบล็อกว่านิยมกับไม่นิยมแต่จริงๆคือบล็อกเดียวแหละถูกไหมใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือวัตถุมงคลของท่านเนี่ยพุทธคุณเท่ากันครับผมเด่นดังเหมือนกันมีนิยมกับไม่นิยมแต่จุดนี้เล็กมากเลยเล็กมากครับนั่นมีไหมมีแบบนิยมไหมอันนี้เหรอไหนเหรียญไหนทุกเหรียญนะครับอ๋อนิยมทุกเหรียญเลยครับไม่นิยมก็ได้มาบางทีก็เขาขอแบ่งไปราคาจะเบากว่าเราเห็นแล้วคุณผู้ชมเป็นจุดเล็กๆนูนขึ้นมาเล็กนูนขึ้นมาครับเล็กมากเลยนะต้องใช้กล้องเลยใช้กล้องเหมือนกล้องสองพระดูและที่สำคัญท่านสังขารท่านเนี่ยครับผมเมื่อท่านละสังขารไปเสร็จก็มีเหมือนกรรมการสองฝั่งครับฝั่งหนึ่งให้พระราชทานเพลิงครับผมอีกฝั่งหนึ่งท่านสั่งไว้ว่าไม่ต้องพระราชทานเพลิงท่านให้เก็บไว้ให้เก็บไว้ทีนี้ก็เกิดปัญหาก็เลยจัดงานพระราชทานเพลิงท่านครับผมแล้วแม้ปรากฏว่าไฟไม่ไหม้ไม่ไหม้แม้แต่จีวรท่านนะครับครับผมจริงเหรอครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากครับผมก็คือสุดท้ายปัจจุบันนี้คือเก็บสรีระสังขารท่านไว้เก็บไว้ที่วัดครับไปวัดไปวัดไปยังไงถ้าจะไปวัดต้องถ้าสะดวกสุดถ้าเราอยู่กรุงเทพนะครับนั่งเครื่องครับไปลงนครไปลงนครแล้วไงต่อแล้วก็เหมารถจากสถานท่าอากาศยานไปที่วัดชื่ออะไรนะวัดหลงมนหลงหลงมนรองอถูกไหมครับแต่ว่าผมไปดูใน Google ก็คำว่าหลงบนผมก็เลยเอามาตรฐานอันนี้แล้วกันนะครับว่าวัดหลงมนหลงมนคือในนี้เขาเขียนหอหีบรอเรืององูมอม้ารอลิงหลงมนหลงมนครับผมครับแล้ววัดอยู่ไกลจากแอร์พอร์ตไหมกี่กิโลประมาณผมว่าน่าจะประมาณสัก40กิโลก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับผม40กิโลหรือถ้าเกิดจะขับรถไปเองก็ได้ขับรถไปเองก็ที่วัดจะมีวัตถุมงคลออกปัจจุบันนี้หมายถึงว่าเข้าใจว่าของท่านคงไม่มีแล้วคงไม่มีแล้วแต่ว่าทางวัดมีวัตถุมงคลที่ทำเป็นรูปเหมือนท่านอะไรออกมาที่ออกจากวัดครับน่าจะมีครับแต่ว่าอาจจะเช่าหาบูชากันมาได้แต่ว่าถ้าเราชอบถ้าศรัทธานะถ้าศรัทธาครับครับผมก็ไปกราบสรีระสังขารท่านก็ถือว่าเป็นบุญแล้วครับนะครับโหพระราชคือจริงๆเอาภาษาชาวบ้านอ่ะคือเผาศพอ่ะแต่ไม่ไหม้ถูกไหมแม้แต่จีวรไม่ระคายเลยถูกป่ะไม่ระคายครับคือเป็นพระที่ในสมัยนั้นที่เขาลงข่าวรู้สึกจะลงข่าวเป็นข่าวหนังสือพิมพ์นะครับนะฮะโอ้โหเพราะว่าท่านบอกให้เก็บสรีระท่านไว้ท่านเก็บให้เก็บไว้ครับผมแต่ว่าลูกศิษย์ก็ไม่ยอมเข้าใจครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณมหาแม่กองมากครับที่มาแนะนำนะฮะเรื่องราวความรู้ต่างๆให้คุณผู้ชมแนะนำไปต่อยอดกันขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเรานะครับได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างครับและคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางยูทูบโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องนะครับที่เราได้รับชมทุกองค์ในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณมหาแม่กลองลาไปก่อนสวัสดีครับ